ไม่ไหนจะพูดไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรื่องไปบอกเดี๋ยวนี่ล่างส้มสิบอกฟังล่างส้มฟังจากล่างส้มครับเอาไปดิฟังต้นฉบับไปดิพี่เราฟังต้นฉบับเมื่อกี้นี่ล่างส้มครับล่างส้มเอามาจังแบบต้องเห็นนี่ล่างแบบไหนบอกเราตอนนี้จ้ะไปสงสัยในใจก็โดนตลอดเลยเขาบอกว่าแองโคเบอร์เนี่ยตีนักการ์ดโคเบอร์จะตีมาตลอดก็ล่าตัวจริงแต่คุณไม่ได้เบาหมูนคือไปแต่เราธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เกินเล่าเท่าไหร่นะไม่ได้เกินเล่าโทษทำหาเขาคือว่าให้แองโคเบอร์จีตลาดอีหานะคือผมเงาผู้เดียวสมัยเราไปผมเงาดิผมทะลุแล้วสมัยแรกผมเงาเด่นหนังเยอะมากเลยสมัยวัยทะยิ้มเด็กตอนนั้นผมเงาก็แล้วว่าอะไรกูไม่อย่างว่าตอนแกกินรองเพชรอะไรบ้างนั่นหัวใจถลายวันโอ้ยว่าแมงของเล่าอันนี้ไม่พึ่งก็นั่นอ่ะยายขอฟังสดๆฟังก่อนดิฟังต้นฉบับเอาแบบต้นฉบับนะครับไม่โดนเลยเนี่ยทำไมคือก็ได้ขอเอาให้ดีแล้วแต่งโมแต่งโมแต่งโมจะแย่เป่าแล้วอีกเพลงหนึ่งสุนีเอาเจ้ามาเล่นเจอมูลเอเล่ทั้งเวทีขอฟังหน่อยครับเพลงประจำตัวผลไม้แตงโมจิตลาฟังจากร่างทรงเราแม่แม่มาเพลงเดียวดิแตงโมกับมันแตงโมเนี่ยจะลองคือเล่าห้าเราเก็บที่กระสีก็ยังมาแม่เพลงสติไว้แห้งมาตุ๊กตาขอหนึ่งเพลงกินแตงโมทั้งขี่ทั้งแหกทั้งทาว่าได้แต่ความพูดอ่ะที่ดูแทบเองที่ดูแต่ละวันพี่ใหญ่จะลองวางสัญญาดีพี่ใหญ่จะลองวางสัญญาดีเพื่อนเจ้าอ่ะคือว่าได้วางสัญญาฟังยังหวนได้ด้วยร่างไปเจ้าผิดพระแอมเพราะแมนก็มาขีดตัวเบลเอาอีกเอาอีกกันจีนกันกันทีนั้นร่างก็ร่างซื้อๆรวยแม่ควาดไปอย่างน่ะเอาเรียกแตงโมโอ้ยโมอยากฟังจากต้นฉบับได้บ่นี่อยากจำได้บ่ชื่อได้บ่แตงโมจินตลาไปเอาจังสี่ถ้ารู้ว่าให้หนูไปเอาเงินสักเงินเขากำลังผิดเงินอยู่เอาสี่ใช่ไหมหนูแหละที่เห็นตะมอนเล่าหรือพัดคอหรือพ่วงมาไล่พญาว่าหนูแต่ยังเป็นนักสั่นไข่หนูไปเอาจังเอาสี่สักเลยแตงโมไปนั่งเอาเงินไปพร้อมเขาขอแตงโมด้วยแตงโมต้องติดพ่อเอเป็นสิบวดาบดาครับบดาครับรถไปนอนเหรอครับเลยคือรถนอนเนี่ยบดาเอเป็นที่เป็นที่เป็นที่ไม่ได้ยินของเจ้าได้ไหมนี่เอาจริงบอกแม่สาวเสียงพิงครับวันนี้ครับจังไรค่ะเดี๋ยวต้องไปเอาเงินมาแตงโมไปนั่งมาบ้านว่าพี่น้องสิบวดาถ่ายโดนน้องเอาแตงโมชิ้นตลาครับแต่คนที่ขาวมาบ้านเลยแต่คนที่ขาวมาบ้านเลย
จารย์ค่ะตอนแรกพอแล้วมาให้มาสองพี่แล้วตัวเชื่อวังถึงไงอันพอแล้วอันหนูแบบว่าพ่อหนูอยากไปว่องระเบียบเพราะว่าหนูอยากมาปล่อยเพี้ยงไงโอ้ครับพอสองเพี้ยงพอแล้วว่าเออได้ลูกโอ้มาที่ได้จากเพี้ยงครับพอแล้วนอนหลับหลังที่เต็มไปหาแล้วพ่อเอาชนีเราจะพี่น้องไปเบิ้งงานโชว์รวมกับฟิชลิงศิลปินกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับกับนางเอกพลัมสาวเสียงดีเชอร์ลีปิยพรมาฟิชลิงกับพี่จินตลาบุญลาบสถานะหมอล่องในช่องนี้ครับ